เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุสร้างภาคีเครือข่ายเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปี2560เมื่อวันที่1สิงหาคมเวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุสร้างภาคีเครือข่ายเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมโดยกิจกรรมประกอบด้วยนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการบรรยายเรื่องบทบาทของอาสาฉุกเฉินชุมชนอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นตอนการแจ้งเหตุ1669การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาสารคามประกอบด้วยนางลุนนีจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนายอภิวัตโยมุกพยาบาลวิชาชีพและนายนิกรเชื้อคำหดพยาบาลวิชาชีพเปิดโครงการ9101ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่31กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ที่โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านแม่นายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเปิดโครงการ9101ตามรอยพ่อใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนายสงวนป้อมมะรังประธานโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกล่าวรายงานมีหลักการสำคัญให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการเพื่อการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐอันประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซึ่งได้กำหนดดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2.5 ล้านบาทในการจัดซื้อวัตถุดิบในการดำเนินงานและจัดสรรเป็นค่าแรงของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคมเมื่อวันที่31กรกฎาคมเวลา 9:30 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองฝ่ายหัวหน้าส่วนการงานผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อหารือในเรื่องของการปฏิบัติงานของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามและติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมและรับฟังปัญหาของแต่ละกองฝ่ายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมาทั้งนี้เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมได้ทราบประกอบด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสรุปการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนการติดตามเรื่องที่มอบหมายในการประชุมครั้งที่ผ่านมาส่วนเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคือการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัลพรามโรดเซฟตี้อวอร์ดในงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่13 Invest for Sustainable Road Safety การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานและผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของส่วนการงานและสถานศึกษาพร้อมเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้นำเสนอข้อเสนอแนะความคิดเห็นมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมดังกล่าวเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวัตภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่31กรกฎาคมเวลา 14:00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายวัลลบวรรณปะเถารองนายกเทศมนตรีนายเมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัย
ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงเตรียมกำลังพลเครื่องจักรให้มีความพร้อมเสมอเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามแผนงานป้องกันสำนักการช่างสนับสนุนการทำงานด้านบุคลากรเครื่องจักรพร้อมผู้ประสานงานตอนนี้ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนตามแผนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคามขอให้พี่น้องอุ่นใจได้เพราะทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ทุกชั่วโมงกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีประจำปี2560ภายใต้ชื่อกิจกรรมชุมชนจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมื่อวันที่3สิงหาคมเวลา 10:30 นที่วัดสามัคคีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายโกภัทสมสารองปลัดเทศบาลร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดวัดสามัคคีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีประจำปี2560ภายใต้ชื่อกิจกรรมชุมชนจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความตระหนักและความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกันทำความสะอาดบ้านเมืองอีกทั้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถานหรือทางสาธารณะถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยทำความสะอาดบริเวณภายในวัดสามัคคีและบริเวณโดยรอบวัดทำความสะอาดห้องน้ำตัดหญ้ากำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมตามท้องถนนและไหลทางเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกับเมืองมหาสารคามคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแรงงานนอกระบบเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมเมื่อวันที่3สิงหาคมเวลา 9:30 นที่ศาลาการเปลี่ยนวัดธัญวาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแรงงานนอกระบบเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมโดยมีนางณัฐริยาอันสุริประธานชุมชนธัญญา1กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงานนอกระบบในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมคัดกรองสุขภาพแรงงานนอกระบบในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค้นหารูปแบบในการเข้าถึงบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบและเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับการดูแลสุขภาพตามสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำเดือนสิงหาคม2560เมื่อวันที่3สิงหาคมเวลา 8:30 นที่บริเวณเขตเลือกตั้งที่1นายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบให้นางจันดีเจริญสิริเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รวมกันลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นวันแรกจำนวน9ชุมชนประกอบด้วยชุมชนตักศิลาชุมชนศรีสวัสดิ์123ชุมชนปัจฉิมทัศน์12ชุมชนศรีมหาสารคามและชุมชนเครือวัน12เทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย25เพื่อติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างคืนผิวถนนให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมเวลา 9:30 นที่ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย25นายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย25เพื่อติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างคืนผิวถนนให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้นนายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวว่าตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำโครงการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนระยะที่2ขึ้นซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างตามถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน
ถนนสมทวินราชถนนนครสวรรค์ซอย6ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย25โดยว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า MSB จังหวัดสมุทรปราการให้ดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนระยะที่2สัญญาจ้างเมื่อวันที่25พฤษภาคม2559ไปสิ้นสุดสัญญาในวันที่17สิงหาคม2560ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง64ล้านบาทถ้วนทั้งนี้เพื่อตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างบริเวณถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย25นายแพทย์กิติศักดิ์นาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายสิทธพรมูลศรีผู้อำนวยการสำนักการช่างลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนระยะที่2และเพื่อที่จะรับทราบปัญหาของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนายแพทย์กิติศักดิ์นาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีกล่าวต่อว่าในการดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนระยะที่2ช่วงถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย25นายแพทย์กิติศักดิ์นาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมงานและที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างคืนผิวถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินซอย25ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำการขุดวางท่อแล้วยังไม่มีการคืนผิวจราจรทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรซึ่งผู้รับจ้างรับปากว่าจะทำการคืนผิวถนนให้เทศบาลต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านที่ดำเนินการในโครงการนี้ทำให้ทุกท่านไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรเทศบาลเมืองมหาสารคามมิได้นิ่งนอนใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นการดำเนินโครงการนี้มีปัญหามากเพราะในบางจุดไม่ได้ทำงานตามที่ตกลงโดยเฉพาะการเปิดหน้างานเทศบาลก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจประสานเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่ด้วยโครงการนี้เทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้ติดขัดในข้อกฎและระเบียบในบางประการทำให้เกิดการล่าช้าแต่ตอนนี้ได้ประสานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างคืนผิวถนนให้เร็วที่สุดต้องขออภัยพี่น้องประชาชนมาณที่นี้ด้วยครับเทศบาลเมืองมหาสารคามขอเชิญชวนประชาชนชาวมหาสารคามร่วมปลูกและร่วมดูแลดอกดาวเรือง1คน1ต้นหรือมากกว่าให้ออกดอกบานสะพรั่งภายในวันที่26ตุลาคม2560พร้อมกันทั่วเมืองมหาสารคามเริ่มประดับดอกดาวเรืองในห่วงเดือนสิงหาคม2560เป็นต้นไปที่บริเวณหอนาฬิกาถนนนครสวรรค์ถนนพดุงวิถีและบริเวณริมคลองสมทวินพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งสำคัญของประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเพื่อพ่อแห่งแผ่นดินนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดการสนับสนุนกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อแห่งแผ่นดินได้ที่สำนักการช่างเทศบาลเมืองมหาสารคามโทร043-711-014ต่อ112ในวันและเวลาราชการจากอิทธิพลของพายุเซินก้าส่งผลให้จังหวัดมหาสารคามมีฝนตกตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคมทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไปมาลำบากไม่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนายแพทย์กิติศักดิ์ นาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามจึงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายภูสิทธิ์สมจิตชลประทานจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งสถานการณ์น้ำลดลงเป็นที่น่าพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายและการระบายน้ำฝั่งประตูน้ำแก้วสุทธิบ้านท่าสังพรซึ่งเป็นจุดระบายน้ำลงสู่ลำน้ำชีที่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งมีอัตรากำลังในการระบายน้ำ1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและต่อมาได้ลงพื้นที่ระบายน้ำกุดแดงพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณจุดกุดแดงนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลตำบลขามเรียง
และชลประทานจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน7ตัวเพื่อสูบน้ำให้ระดับน้ำในลำค้าคางมีระดับที่ลดลงโดยออกสู่ลำน้ำชีช่วงบ้านวังยาวตอนนี้ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนตามแผนการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมาได้มีน้ำท่วมขังสูงการสัญจรไปมาลำบากนายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยในการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหากมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีเรื่องร้องทุกข์สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งอยู่หน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามหรือโทรแจ้งสายด่วน1559ได้ตลอด24ชั่วโมงเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถครับผม